ว่าจะเปลี่ยนรถทำไมช่วงนี้ร่ำรวยน้ำมันมันแพงมากแล้วรถมันเก่าไงหรือถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า EV เลยอะไรเงี้ยผมเพิ่งไปดูมาที่หนึ่งผมว่าพี่ต้องชอบรู้จักนี่ไหมคาซัมคาซัมเปิดเป็นอะคาเดมี่ด้วยสอนให้คนเนี่ยได้รู้จักการตรวจสอบเช็คสภาพรถแต่ว่างี้อะไรพอดีว่าช่วงนี้ผมใส่ชุดผูกท้ายแล้วไว้เขาอย่างเงี้ยเลยรู้จักกับผู้บริหารคือรถมือสองเนี่ยสมัยก่อนเราเคยไปดูอย่างสมมติไปดูเต็นท์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนมักจะพูดใส่หูเราเสมอเลยว่าดูดีๆนะตรวจสภาพดูไปหรือเปล่าตรวจสภาพรถนะอันนี้เป็นที่มาของคำว่าอะคาเดมีที่ต่อท้ายด้วยนะครับใช่เลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของการซื้อหรือว่าขายรถยนต์มือสองในบ้านเราเนี่ยคือในเรื่องของ trustหรือว่าความเชื่อมั่นนะคะความเชื่อมั่นจะมีได้ยังไงความเชื่อมั่นก็ต้องมีมาตรฐานมาตรฐานทำได้ยังไงมาตรฐานก็คือต้องมาจากตัวบุคลากรตัวบุคคลก่อนจึงเป็นที่มาว่าคาซัมอะคาเดมี่เราโฟกัสในเรื่องของ human capital หรือว่าตัวบุคคลทำไรเสร็จออโต้ครับขอเช็คราคารถแป๊บนึงทำไมอ่ะจะขายรถเลยว่าจะเปลี่ยนรถทำไมช่วงนี้ร่ำรวยน้ำมันมันแพงมากแล้วรถมันเก่าไงหรือถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า EV เลยอะไรเงี้ยดีเลยพี่ยังไงวะเมื่อวันก่อนผมเพิ่งไปดูมาที่หนึ่งผมว่าพี่ต้องชอบรู้จักนี่ไหมคาซัมคาซัมคุ้นเลยที่นี่ทำไมเขาเป็นศูนย์ที่เรียกได้ว่าขายรถมือสองแบบมีมาตรฐานและที่สำคัญคือดูได้บนเว็บไซต์เขาเปิดเป็นอะคาเดมี่ด้วยสอนให้คนเนี่ยได้รู้จักการตรวจสอบเช็คสภาพรถแล้วก็ออกมาค่อนข้างจะมาตรฐานใช้ราคาบนเว็บไซต์ได้แต่ว่างี้อะไรพอดีว่าช่วงนี้ผมใส่ชุดผูกท้ายไว้เขาอย่างเงี้ยเลยรู้จักกับผู้บริหารพอพี่รู้จักไหมเราสองคนจะผัดกันรู้จักผู้บริหารกันเป็นว่าเล่นไม่ได้นะทำไมอ่ะจริงธรรมดาอยู่แล้วพี่ผู้บริหารเขานั่งรอแล้วโอเคไปไม่ใส่สูทกันรู้แล้วแป๊บนึงโอ้ยจะรีบไปไหนอะไรขนาดนั้นโอเคฮะตอนนี้เราก็ว้าวอยู่กับท่านผู้บริหารของคาซัมอะคาเดมี่ไทยแลนด์แล้วนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อชวิตทันปิยังกูลนะครับดำรงตำแหน่งเป็น Regional Vice President นะครับของ Custom Academy ครับค่ะชื่อเอ็มนะคะณัฐยาบุญเจริญค่ะเป็นผู้อำนวยการของ Custom Academy ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่เอ็มกับพี่เอ็มแล้วกันนะครับง่ายๆนะวันนี้ตอนนี้ Custom Academy เห็นว่ามีคำว่าไทยแลนด์ด้วยแสดงว่ามีที่ประเทศอื่นด้วยถูกไหมครับพี่ Custom Academy ครับดำเนินธุรกิจเมื่อปี2020ครับประเทศที่เรามีตอนนี้ก็มีที่ประเทศมาเลเซียประเทศแรกแล้วก็มีที่ประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียครับจริงๆที่แรกคาซัมนะคะเราเปิดที่มาเลเซียก่อนเราดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งเราเล็งเห็นว่า human capital เนี่ยสำคัญช่างของคาซัมช่างของคาซัมจะต้องมีหลากหลายสกิลเป็นช่างที่ครบเครื่องเราอยากได้คนเหล่านี้เราทำยังไงดีเราอยากได้แบบไหนเราเปิดสอนเปิดอบรมขึ้นมาเองดีกว่าค่ะก็เลยเป็นที่มาว่ามาเลเซียเปิดคาซัมอะคาเดมี่ขึ้นเป็นที่แรกเมื่อปี2020แต่แล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อโมเดลที่มาเลเซียเราเห็นแล้วว่าดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วให้ผลสัมฤทธิ์ยังไงจึงมีแผนนะคะว่าประเทศไหนที่เราไปดำเนินธุรกิจในรูปแบบของคาซัมตัวอะคาเดมี่เองเราก็จะตามไปด้วยตลอดเพราะคาซัมอะคาเดมี่ประเทศไทยก็เป็นแห่งที่2นะคะที่เปิดดำเนินการอยู่ตอนปัจจุบันนี้นะคะคุณผมว่าอย่างนี้เจ๋งเลยแต่ว่าอันนี้อยากรู้เลยนะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ตลาดรถมือสองนี่ครับมีผลกระทบหรือเพราะ2ปีนี้ก็คือเริ่มมาจากสถานการณ์นี้เลยภาพรวมของตลาดรถมือสองครับก่อนช่วงโควิดอ่ะมันค่อนข้างชะลอตัวแต่คิดลองคิดภาพตามถ้าสมมติเวลาเราเดินทางไปที่อื่นเนี้ยแล้วตอนที่มีโรคระบาดเนี้ยเราอยากใช้บริการรถสาธารณะไหมคนก็เลยเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างถ้าใครมีพอกำลังทรัพย์ก็จะมามองหารถมือสองซึ่งตัวนี้มันเป็นโอกาสทางธุรกิจของเราสำหรับคาซัมเป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายมากแค่ปลายนิ้วเพียงคุณใช้นิ้วเลื่อนเมาส์เราก็สามารถดูได้เลยว่าในแต่ละแบบรถแต่ละคันอย่างเงี้ยสเปคเป็นไงเพราะว่าเรามีบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ถึง175จุดโอ้โหเฮ้ยจริงๆผมชอบเรื่องนี้นะคือรถมือสองเนี่ยสมัยก่อนเราเคยไปดูอย่างสมมติไปดูเต็นท์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนมักจะพูดใส่หูเราเสมอเลยว่าดูดีๆนะตรวจสภาพดูไปหรือเปล่าตรวจสภาพรถนะอันนี้เป็นที่มาของคำว่าอะคาเดมี่ที่ต่อท้ายด้วยนะครับใช่เลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของการซื้อหรือว่าขายรถยนต์มือสองในบ้านเราเนี่ยคือในเรื่องของ trust
หรือว่าความเชื่อมั่นนะคะความเชื่อมั่นจะมีได้ยังไงความเชื่อมั่นก็ต้องมีมาตรฐานมาตรฐานทำได้ยังไงมาตรฐานก็คือต้องมาจากตัวบุคลากรตัวบุคคลก่อนจึงเป็นที่มาว่าคาซัมอะคาเดมี่เราโฟกัสในเรื่องของ human capital หรือว่าตัวบุคคลเราเป็นสถาบันการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติการรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการก็แสดงว่าถ้าเรียนอะไรพิธีนี้จะมีใบจบให้นู่นนี่ถูกไหมครับเป็นวุฒิรับรองใช่ค่ะก็คือเราเป็นโรงเรียนสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการนะคะทั้งหลักสูตรเราแล้วก็สถานที่การฝึกอบรมของเราอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการค่ะแล้วก็ของเรานะคะก็เป็นที่แรกที่หลักสูตรของเราได้รับการอนุมัติแล้วก็ทางกระทรวงนะคะขอไปเป็นหลักสูตรต้นแบบนะคะสถาบันการฝึกอบรมที่อื่นสามารถเอาหลักสูตรของเราเนี่ยไปใช้ในการสอนได้นะคะถ้าเรียนขนาดนี้แสดงว่ามันก็ต้องเป็นอาชีพแล้วไหมครับพี่จริงๆแล้วอาชีพนี้มีอยู่แล้วครับจริงแล้วเราอะครับมุ่งหวังที่จะแบบจะพัฒนาในเรื่องของอาชีพตรงนี้เป็นทักษะใหม่ๆเพื่อจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงานก็อาจจะไปช่วยในพัฒนาอนาคตแต่ตอนนี้เราโฟกัสกับคนของเราก่อนสิ่งที่เราทำมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่มาเล่าแล้วกันจุดเด่นของหลักสูตรนี้ครับมันมีอะไรบ้างแล้วก็คนที่ได้เรียนรู้เนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรปัจจุบันเนี่ยเราสร้างหลักสูตรนี้เพื่อผลิตพนักงานทำให้บริษัทเราแต่ว่าคาซัมช่างของเราต้องครบเครื่องตรวจเป็นรู้เรื่องเทคนิคอลทำงานได้อย่างรวดเร็วครบจบกระบวนการไวตรวจเรื่องเทคนิคอลเป็นแล้วต้องรู้โครงสร้างราคารู้ว่าคุณภาพสิ่งนี้ดีมากน้อยหรือปานกลางสะท้อนราคายังไงตรวจเสร็จที่ราคาได้มีทักษะซอฟต์สกิลเจรจาพูดคุยโน้มน้าวเพื่อซื้อขายได้อันนี้คือช่างของคาซัมเป็นสาเหตุให้เราต้องสอนเองการซอฟต์นี้จะเป็นอีกหลักสูตรในอนาคตแต่ว่าด้วยอ๋อเดี๋ยวจะมีเปิดสอนเรื่องการซ่อมรถด้วยใช่ค่ะผมสนใจฮะพี่แต่ผมไม่มีความรู้เรื่องรถเลยนะหรือว่าต้องมีความรู้ก่อนไหมหลักสูตรเราวางไว้เพื่อตอบสนองคน2แบบแบบแรกคือไม่มีพื้นฐานแต่ใจรักมาเรียนกับเราเรามีหลักสูตรที่เป็นระยะที่ประมาณ3เดือนครับพี่ก็ไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปเราไม่ได้แค่สอน3เดือนแล้วจบเนาะเรามีการบ่มเพาะส่งไปฝึกงานกับเราและเรามีแผนการอัพสกิลรีสกิลอยู่ตลอดเวลานะคะกลุ่มที่ไม่มีพื้นฐานความรู้และก็อยากได้งานก็เรียนหลักสูตรที่ยาวนิดนึง3เดือนของเรากลุ่มที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคนที่ต้องการมาเพิ่มเติมเก็บเกี่ยวความรู้เราก็มีถามเป็นธรรมเนียมได้ไหมครับมีข้อจำกัดเรื่องอายุเรื่องเพศอะไรยังไงบ้างด้วยสำหรับหลักสูตรเรื่องเพศแน่นอนไม่มีเรื่องอายุตอนนี้เราโฟกัสอยู่ที่18ปีเรียนจบปุ๊บรับรองงานที่นี่ไม่ใช่แค่ที่สอนอย่างเดียวแต่ให้อาชีพเราด้วยใช่ถ้าคุณทำงานได้ดีถูกไหมครับใช่ค่ะงั้นถามมีแบบนี้ได้ไหมฮะโอเคเรียนจบเนี่ยทางนี้มีแบบว่าสามารถอินพุตเข้าเป็นพนักงานได้เลยด้วยเป็นพนักงานที่นี่เลยเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเขาอยากจะไปเปิดกิจการเองอะไรแบบนี้ครับได้เช่นกันค่ะแล้วก็มีหลากหลายทั้งแบบคอร์สใหญ่ก็คือเราจะคุยกันตั้งแต่แรกเนาะว่าเรามี2ประเทศใครจะมาเรียนคอร์สเราเรียนเสร็จรับเข้าทำงานเราก็มีหรือว่าอยากเรียนแล้วก็อยากเอาความรู้ไปใช้เองอัธยาศัยก็ได้เช่นกันค่ะส่วนใหญ่เนาะคนที่เข้ามาปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นคือใจอ่ะอยู่กับรถรักรถชอบหนึ่งนี่แหละค่ะใช่เราเปิดกว้างก็จริงแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่มีอะไรบางอย่างอยู่แล้วคาซัมอะคาเดมี่ไทยแลนด์เนี่ยอาจารย์ที่เข้ามาสอนเนี่ยนะครับเลือกมาจากที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับต้องขอบอกว่าอาจารย์ของเราทั้งหมดจบวิศวกรรมมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ประสบการณ์การทำงานก็มีความหลากหลายใช้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์มาวางระบบให้เราเพื่อป้อนไปส่งถึงให้เด็กในที่สุดนะคะอาจารย์อีกบางส่วนก็คือในเรื่องของอนาคตหลักสูตร EV เราจะจัดการยังไงกับ EV ในตลาดรถมือสองแต่อนาคตนี่มันมาแน่นอนอยู่แล้วล่ะมาแน่นอนใช่แล้วถ้าผมสนใจผมอยากไปเรียนผมจะมีหลักสูตรอะไรให้ผมได้เลือกหรือมีอะไรสอนบ้างหลักสูตรที่เราเปิดสอนก็คือหลักสูตรการตรวจเพื่อประเมินสภาพรถยนต์ใช้แล้วครับพี่หมวดหมู่แรกก็คือการตรวจสภาพภายนอกสภาพภายนอกคืออะไรตัวถังสีชนมาหรือเปล่าชนหนักชนเบาอันที่สองก็คือในเรื่องของการระบุตัวตนรถยนต์เลขตัวถังเลขแท็กซี่ต่างๆคำถามว่าเราทำธุรกิจซื้อและขายถ้าตัวเลขเหล่านี้เล่มทะเบียนไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราซื้อมาเราขายไม่ได้แล้วก็ส่วนถัดไปนะคะที่เราสอนก็คือพูดง่ายๆเมื่อเราสตาร์ทกุญแจรถปุ๊บสตาร์ทเครื่องอะไรที่เป็นฟีเจอร์ที่ควรจะทำงานมันยังทำได้อยู่ไหม
มันยังฟังก์ชันหรือเปล่านะคะอันนี้คือส่วนที่2 ส่วนสุดท้ายที่เราสอนก็อาจจะเป็นในเรื่องของช่วงล่างเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังต่างๆสภาพเป็นยังไงใช้งานได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดที่เล่ามาในส่วนของการประเมินราคาจะถูกแทรกอยู่ตลอดนะคะอย่างเช่นชิ้นส่วนนี้ถ้าคุณภาพดีมากกลางแล้วก็น้อยราคาสะท้อนกันยังไงนะคะก็จะเป็นในลักษณะพูดได้ว่าตรวจแล้วก็รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงเพื่อไปประเมินราคานะคะวัตถุประสงค์คือซื้อรถเข้าบริษัทสำหรับหลักสูตรนี้ค่ะอีกกลุ่มนึงที่เราไม่ละเลยก็คือกลุ่มเยาวชนกลุ่มอาชีวศึกษาทางบริษัทของเรานะคะเราได้ทำ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคเราทำMOU กับวิทยาลัยในลักษณะที่ให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนหลักสูตรของเราก่อนพอเรียนหลักสูตรของเราเสร็จปุ๊บเด็กไปทำงานการันตีรับรองงานกับให้ทำงานกับบริษัทแม่ของเราเนาะซึ่งช่วงทำงานเนี่ยค่ะเด็กสามารถกลับไปเรียนที่วิทยาลัยสัปดาห์ละ1วันเขาได้ทั้งงานประจำและเขาได้ทั้งวุฒิการศึกษาจากวิทยาลัยของเขาด้วยก็หมายความว่าจะได้เริ่มทำงานเร็วขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะหารายได้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องรอให้จบมหาวิทยาลัยก่อนแล้วค่อยไปทำงานโอเคแล้วอย่างนี้ทางคาซ่ามาคาเดมี่ไทยแลนด์เนี่ยครับได้มาเปิดอยู่ที่นี่ทูดิจิทัลปาร์คแห่งนี้ครับผมครับผมมีได้รับอะไรบ้างไหมครับผมการเรียนรู้เนาะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือบรรยากาศครับครับบรรยากาศสามารถสร้างแรงบันดาลใจสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆได้เราจึงเล็งเห็นว่าที่เนี่ยมีพร้อมในเรื่องของพวก facility ต่างๆที่เนี่ยครับเรามี on hands workshop ด้วยก็จะเป็น workshop ที่สำหรับนักเรียนของเราครับสามารถขึ้นไปปฏิบัติงานได้เรามีชั้นเรียนอยู่ที่ชั้น15สื่อดิจิตอลในการเรียนการสอนต่างๆเรามีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะนอกจากนี้ทุกวันเด็กเรียนทฤษฎีเสร็จปุ๊บช่วงบ่ายหรือในช่วงสายของวันเดียวกันนั้นแหละค่ะเด็กจะได้ลงไปที่ไปฝึกดูรถแล้วก็ฝึกตรวจรถจริงที่ลานจอดรถชั้น6ก็เห็นทันทีว่าเราพูดถึงอะไรกันหน้าตามันเป็นยังไงมันหมุนมันเคลื่อนหรือว่ามันทําหน้าที่ยังไงกันแน่นะคะโอเคฮะอยากให้พี่ทั้ง2คนนะครับผมทั้งพี่เอ็กซ์แล้วก็พี่เอ็มนะครับทิ้งท้ายหน่อยว่าอยากให้กําลังใจแล้วก็คิดคนที่อยากทําสตาร์ทอัพนะครับเพราะว่านี่พี่ทั้ง2คนทําแบบ2ปีเองสุดยอดมากนะฮะขอให้ลองลงมือทำต่อให้เรามีแผนยังไงลงมือทำสำคัญที่สุดถ้าสมมติเราได้แต่คิดอย่างเดียวได้แต่ฝันนี่เดี๋ยวถ้าเราไม่ลงมือทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอีกอันนึงที่มันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ล้วนๆคือเรียนรู้จากความล้มเหลวต่อให้เราอ่านหนังสือเราค้นคว้าข้อมูลเท่าไหร่อ่ะมันไม่ดีเท่าลงมือทำแล้วที่เราทำแล้วล้มทำแล้วล้มอย่างเงี้ยเราจะไม่ทำซ้ำเราจะได้ต่อยอดการเรียนรู้มองเห็นโอกาสต่อไปอยากจะฝากมันต้องถึกอึดทนประมาณนั้นล้มแล้วต้องลุกล้มแล้วต้องลุกพี่เอ็มครับผมสำหรับคนที่กำลังทำธุรกิจหรือว่าลองทำอะไรใหม่ๆนะคะเจอปัญหาอะไรก็พยายามแก้อันนี้พี่ก็อยากจะฝากในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะการทำงานเยอะๆหนักๆยากๆอะไรหลายๆอย่างนะคะบางทีเราวนลูปหลายครั้งเราก็ยังมองไม่เห็นหนทางนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเบิร์นเอาท์ได้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพต้องพยายามที่จะหาเวลาเบรกหรือว่าพักด้วยนะคะโอเคยังไงก็เสิร์ชไม่ยากครับผมคาซ่าอะคาเดมี่ไทยแลนด์นะผมได้ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียเลยเนาะหลักๆก็เป็น Facebook เนาะ TikTok เดี๋ยวก็มีเนาะหลักๆก็ลองไปติดต่อสอบถามใน Facebook แล้วกันนะมีตอบอินบ็อกซ์ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับฝั่งนี้ครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่เอ็กซ์แล้วก็พี่เอ็มมากๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะครับแล้วช่วงต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังแนวคิดดีๆจากพี่ๆนักลงทุนครับในช่วง My Wallet VC กันครับสวัสดีค่ะแพทณรัณพัฒน์ทิติภัทรกุลค่ะ Senior Investment Manager ที่กองทุน500ตุกๆค่ะทำหน้าที่ดูแลสตาร์ทอัพในพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ดูแลเรื่องของการลงทุนในสตาร์ทอัพในประเทศไทยแล้วก็ Southeast Asia ด้วยค่ะคุณสมบัติที่จะทำให้สตาร์ทอัพสามารถ go global ไปสู่ตลาดระดับโลกได้นะคะอันดับแรกเลยค่ะมีเรื่องของ mindset ค่ะสำคัญมากๆสตาร์ทอัพในไทยหลายรายนะคะบางคนคิดแค่ว่าทำได้ในไทยก็พอแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะตลาดมันใหญ่กว่านั้นมากขอเพียงแต่ว่าเราจะต้องมองให้เห็นโอกาสเหล่านั้นพยายามคิดการใหญ่ไว้อยู่เสมอค่ะเพื่อที่จะได้เติบโตได้อย่างก้าวไกลนะคะ
นอกจากเรื่องของ mindset แล้วค่ะก็จะเป็นเรื่องของความสามารถทางธุรกิจเนาะว่าเราจะสามารถหาโอกาสในตลาดใหม่ๆนอกเหนือจากประเทศไทยอย่างไรได้บ้างซึ่งพอถ้าเราสามารถเริ่มขยายได้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะต่อยอดไประดับภูมิภาคมันก็จะยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยค่ะเป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยค่ะบางอย่างถ้าเราไปสร้างการเติบโตเองทั้งหมดมันก็คงจะยากหรือเหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะมันก็จะมีโอกาสดีๆมากมายค่ะมีโอกาสในการหาพาร์ทเนอร์หาผู้ที่สนใจร่วมขยายธุรกิจไปกับเรานะคะผ่านช่องทางต่างๆค่ะทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารข้ามประเทศเป็นเรื่องง่ายมากๆแล้วเพราะฉะนั้นแบบถ้าใครมีโอกาสได้ไปตามงานสตาร์ทอัพต่างๆก็อาจจะมีโอกาสได้เจอสตาร์ทอัพจากประเทศอื่นๆซึ่งอาจจะทำโปรเจกต์ร่วมกันเพื่อช่วยกันขยายในภูมิภาคก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอสนับสนุนให้ทุกคนลองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอค่ะก็อาจจะได้เจอโอกาสในการขยายที่นึกไม่ถึงมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะใครที่กำลังทำสตาร์ทอัพอยู่นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาเข้าร่วมโครงการต่างๆของที่ True Digital Park ค่ะใครที่ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมนะคะหรืออยากขอคำแนะนำจาก VC ค่ะก็สามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆกับ True Digital Park แล้วก็มาเจอกับแพทย์และ VC ท่านอื่นๆได้ที่ True Digital Park เลยค่ะขอขอบคุณพี่ๆนักลงทุนมากๆเลยนะครับผมแหมได้ความรู้ดีๆตลอดทุกครั้งเลยนะครับผมขอบคุณมากครับอีกอันนึงที่เราขาดไม่ได้ครับเซียนนั่นก็คือคำศัพท์จากวงการสตาร์ทอัพครับผมนั่นก็คือช่วง Today Tech Vocab ภาษาเทควรคัมเลยช่วง Today Tech Vocab ภาษาเทควรรณคำใน EP นี้เราจะไปรู้จักกับคำศัพท์ในวงการสตาร์ทอัพที่น่าสนใจกันอีกเช่นเคยครับคำแรกนะครับ Pitching คือการนำเสนอบริษัทไอเดียหรือธุรกิจสตาร์ทอัพของเรานะครับให้กับนักลงทุนเพื่อให้เกิดการร่วมทุนหรือการซื้อผลงานไปผลิตในเชิงพาณิชย์และการ Pitching ในงานอีเวนต์หรือเวทีต่างๆนะครับยังช่วยให้ธุรกิจของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นอีกด้วยซึ่งการนำเสนอแบบนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีและอีก 2-3 นาทีนะครับสำหรับการตอบคำถามนั่นเองคำต่อไปนะครับ Exit คือการที่เจ้าของสตาร์ทอัพนะครับขายบริษัทตัวเองให้กับผู้อื่นครับมีผลทำให้หุ้นของเจ้าของกิจการเนี่ยน้อยกว่าจำนวนหุ้นของนักลงทุนที่เข้ามาซื้อหุ้นนั่นเองครับเพื่อสร้างผลกำไรให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่ลงทุนซึ่งก็นับนะครับว่าเป็นเป้าหมายปลายทางหนึ่งของธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับที่ประสบความสำเร็จก็ว่าได้ครับคำสุดท้ายครับ valuation หมายถึงการประเมินมูลค่าของกิจการโดยรวมแล้วนะครับก็คือการวัดว่านักลงทุนเนี่ยอยากจะซื้อหุ้นของบริษัทในปริมาณเท่าไหร่เทียบกับหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ส่วนมากนะครับนักลงทุนเนี่ยก็จะตัดสินใจจากจำนวนผู้ใช้งานรายได้ของบริษัทหรือว่าทรัพย์สินต่างๆที่สามารถนำมาทำเป็นกำไรได้นั่นเองครับบุกรังสตาร์ทอัพใน EP ต่อไปจะเอาคำศัพท์ในวงการสตาร์ทอัพคำไหนมาฝากกันอีกพบกันได้ใหม่นะครับในช่วง Today Tech Vocab ภาษาเทควรรณคำครับโอเคครับและช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารดีๆกับสิทธิประโยชน์มากมายนะครับของตึกทรูดิจิตอลพาร์คนี้นะครับกับช่วง News and Promo กันเลยครับผมไปNews and Promo วันนี้ขอเสนอข่าวดีข่าวแรกด้วยข่าวนี้เลยนะครับกับ True Digital Park Student Campaign ครับขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาเรียนออนไลน์อัดคลิป YouTube ประชุมทำงานกลุ่มก็ครบได้เลยที่เดียวครับแค่มาใช้พื้นที่ Co-working Space ที่ตึก True Digital Park ได้ฟรีเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครันนะครับทั้งโต๊ะทำงานดีไซน์ทันสมัยกว่า250ที่นั่งฟรีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีชากาแฟและน้ำดื่ม Infuseฟรีที่จอดรถ3ชั่วโมงและเดินทางสะดวกติด BTS ปุณณวิถีทั้งหมดที่กล่าวมานั้นย้ำว่าฟรีๆกันไปเลยครับเพียงแค่น้องๆกด @line official account ของ True Digital Park กดเพิ่มเพื่อนและเข้าไปทักแชทแล้วพิมพ์โค้ด STU2022 เพื่อรับลิงก์ลงทะเบียนได้ง่ายๆสิทธิพิเศษนี้สำหรับน้องๆ นักศึกษามา follow your dream ทำความฝันของคุณให้เป็นจริงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน2565นะครับ
มาต่อกันด้วยข่าวที่2ถ้าคุณกำลังมองหาคอนโดใกล้ออฟฟิศหรือ BTS แถมยังใกล้กับ True Digital Park และห้างสรรพสินค้าเราขอแนะนำที่นี่เลยครับ Wisdom Inspire สุขุมวิทคอนโดที่พร้อมเข้าอยู่ราคาเริ่มต้นเพียง 4.5 ล้านบาทมีส่วนกลางจัดเต็มพร้อมพื้นที่สีเขียวฟิตเนสสระว่ายน้ำหรือจะไปนั่งดูวิวที่สกายแคมป์เล้าหลีกหนีความวุ่นวายก็ทำได้ครับเพราะ Wisdom Inspire สุขุมวิทเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณการันตีคุณภาพการอยู่อาศัยภายใต้การบริหารของ MQDC บริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mqdc.com หรือถ้าอยากชมห้องตัวอย่างก็ไปที่โครงการได้เลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการบุกหลังสตาร์ทอัพ by True Digital Park ในวันนี้นั่นเองครับสุดยอดมากๆเลยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเซียนโอ้อันนี้หลักสูตรนี้น่าสนใจมากๆฮะแล้วก็ผมก็ชอบเรื่องรถมากๆพอจะมีความรู้อยู่บ้างเพราะนั้นผมสนใจหลักสูตร3วันของเขามากเลยของผมสนใจหลักสูตร3เดือนฮะเพราะว่าผมจะได้เปลี่ยนงานนะฮะเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนโอ้นี่ถึงขั้นแบบบรรจุเขาเลยเหรออยากไปทำงานต่างประเทศไงเออว่าได้ทำงานต่างประเทศด้วยคือจริงๆไปทำงานต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องเงินละแต่เป็นเรื่อง experience และประสบการณ์ล้วนๆเลยเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะกับการไปทำงานต่างประเทศแล้วก็การได้ไปเนี่ยแม้อาจจะไม่ได้เป็นการทำงานนานๆแต่ผมคิดว่าประสบการณ์ที่ได้เนี่ยมันมากล้นเสลือเกินนะฮะผมว่าคาซัมไทยแลนด์นี่ผมว่าแนวคิดเขาค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ใครที่อย่างที่คุยกันไปน้องๆปวช.ที่ดูรายการนี้อยู่สนใจแล้วจะต่อปวส.อยู่แล้วแล้วมาลักรถอะไรเงี้ยวีลิกุดเลยวีลิกุดเลยนะฮะและนี่นะฮะก็คือทั้งหมดของ EP นี้นะครับ okay. ส่วนยังไงก็ฝากติดตาม EP หน้าด้วยแล้วกันนะครับความรู้ดีๆแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยสามารถกดติดตามพวกเราไว้ได้เลยนะครับกดไลค์กด Subscribe ของพวกเราด้วยแล้วกันนะครับกับช่องของ True Digital Park ครับโอเคฮะ EP หน้าจะไปที่ไหนติดตามกันให้ดีสำหรับวันนี้พวกเรา2คนไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ